งานเข้าลิซ่าแบ็คพิงค์โดนชาวเน็ตจวกสักทำไมคนไทยถือผู้หญิงสักไม่ดีงานเข้าลิซ่าแบ็คพิงค์แบบงงๆเพราะโดนชาวเน็ตจวกสักทำไมคนไทยถือผู้หญิงสักไม่ดีงานนี้ทำเอาบลิงร้องอีหยังวะร่างกายเขาเดือดร้อนอะไรอยู่ๆก็งานเข้าแบบอีหยังวะสำหรับศิลปินเคป๊อปสำหรับศิลปินเคป๊อประดับโลกลิซ่าแบ็คพิงค์ความภาคภูมิใจของคนไทยสู่เวทีอินเตอร์ล่าสุดลิซ่าได้ไปถ่ายแบบกับนิตยสารแฟชั่นชั้นนำ Harper Bazaar แต่สิ่งที่ทำเอาบลิงกรีดกลายเป็นที่ฮือฮาเพราะรูปที่ปล่อยออกมาเหมือนว่าสาวลิซ่าจะมีรอยสักอยู่ที่ด้านหลังทั้งนี้ทางลิซ่ายังไม่ได้ออกมายืนยันอะไรแต่แฟนๆก็แห่ฟินกันแถมอยากเห็นลายสักเต็มๆคาดเดากันว่าน่าจะเป็นลายดอกไม้ชนิดหนึ่งได้ฉายาว่าเป็นราชินีแห่งเทือกเขาแอลป์แต่ดูเหมือนชาวเน็ตจะเสียงแตกเพราะมีบางส่วนออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางทวิสเตอร์เกี่ยวกับลายสักของลิซ่าว่าผิวเนียนๆสวยๆสักทำไมคนไทยถือว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีไปสักอ่ะเตือนเพราะหวังดีสักไปทำงานที่ไหนเขาก็ไม่รับผู้ใหญ่เห็นก็ไม่ชอบโดยเฉพาะพวกข้าราชการเป็นไอดอลน่ารักให้เด็กๆทุกเพศทุกวัยก็ดีอยู่แล้วภาพลักษณ์ภายนอกมีผลแต่ความรู้สึกคนจริงวัยเดียวกันไม่เท่าไรแต่อายุมากๆสิซึ่งโพสต์จากทวิตเตอร์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจกับบลิงและชาวเน็ตในโลกโซเชียลรวมถึงคนที่มีความชอบสักลายเป็นอย่างมากแห่กันคอมเมนต์สวนกลับมากมายมีผู้ใช้ทวิสเตอร์ท่านหนึ่งซัดกลับแบบจุกๆว่าลิซ่าทำงานชั่วโมงเดียวรายได้อาจจะมากกว่าข้าราชการไทยทำงาน10ปีแล้วลิซ่าเขาจะไปสอบบรรจุราชการทำเหี้ยอะไรอีกส่วนก็ออกมาในมุมของการเคารพการตัดสินใจสิทธิส่วนบุคคลและความชอบของผู้อื่นไม่ควรที่จะตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกร่างกายเขาเดือดร้อนอะไร